เก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะครับโอ้สู้ๆนะไปนั่งรอตรงนี้ดีกว่าป่ะค่ะบอสปู่คุณเป็นยังไงบ้างอะปู่ล้มสลบไปอะค่ะตอนนี้หมอต้องออกเข้าห้องผ่าตัดด่วนเลยแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างหมอยังไม่ได้บอกอะไรเลยอะค่ะเพิ่งเข้าห้องผ่าตัดไปเมื่อตะกี้นี้เองคุณต้องใจเย็นๆนะถึงมือหมอแล้วปู่คุณจะต้องปลอดภัยน้ำขิงก็หวังอย่างนั้นค่ะแต่น้ำขิงก็อดกลัวไม่ได้น้ำขิงผมขอโทษนะทั้งที่ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกแย่ผมควรที่จะอยู่ข้างๆคุณแท้ๆไม่เป็นไรเลยค่ะบอสไม่ต้องคิดมากแค่นี้บอสก็ช่วยน้ำขิงมากแล้วบอสคะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำขิงไปอยู่กับพ่อแม่ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปหาคุณนะมีอะไรคุณโทรหาผมได้ตลอดผมอยู่ข้างๆคุณเสมอค่ะบอสหมอครับพ่อผมเป็นไงบ้างครับการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีคนไข้ปลอดภัยแล้วครับขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะงั้นหมอขอตัวก่อนนะครับครับไม่เป็นไรนะแม่ไปไหนแต่เช้าอะลูกไปเยี่ยมคุณปู่ของหลิวนะครับอ๋อออกจากห้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมใช่ครับแม่เออนี่ดูแลแต่คนอื่นอะอย่าลืมหัดดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกถ้าจะให้หนูหลิวมาคอยดูแลเนี่ยแม่ก็ไม่ว่านะก่อนที่ให้เขามาดูแลให้เขาเปิดใจคุยกับผมก่อนครับโถเอ้ยวินเอ้ยวินนี่แล้วจะบอกอะไรให้ผู้หญิงมันก็เข้าใจยากอย่างนี้แหละวินต้องหัดเปิดใจเปิดความรู้สึกตัวเองให้เขาได้รับรู้ก่อนว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเข้าใจไหมลูกไปบอกเขามันจะดีเหรอแม่เฮ้ยเชื่อแม่ดิจริงๆได้ครับเดี๋ยวผมลองดูดีมากอย่างนี้สิลูกแม่เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าไปคราวหน้าบอกแม่ด้วยนะแม่ทำบัวลอยไข่หวานไว้ให้เขาโอเคครับ
ไปก่อนนะโอ้โหโอเคโชคดีโชคดีลูกสวัสดีครับครับผมเป็นไงปลอดภัยลูกดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณน้ำขิงนะครับน้ำขิงเขากลับไปเอาเสื้อผ้ากับพ่อเขาค่ะคุณประวินรอก่อนนะครับแล้วการคุณปู่เป็นยังไงบ้างครับหมอบอกว่าปู่ปลอดภัยแล้วค่ะแม่คุณประวินมาแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยทานอะไรมาหรือยังคะเดี๋ยวให้น้องหลิวเนี่ยพาไปหาอะไรทานไหมคะแม่ไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่อ้อยคุณประวินเข้ามาหาน้ำขิงเดี๋ยวก็รอให้น้ำขิงพาไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปกวนคนไม่สนิทกันโอ้ยไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะน้องหลิวอะเต็มใจช่วยแล้วก็ช่วยได้มากเลยน้ำขิงจะได้ไม่เหนื่อยถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับวินคะหลิวขอโทษด้วยนะคะที่แม่พูดอะไรแบบนั้นออกไปไม่เป็นไรครับผมไม่คิดมากถ้าวินไม่คิดมากหลิวก็สบายใจค่ะคุณหลิวครับผมขอถามอะไรคุณหลิวอย่างหนึ่งได้ไหมครับคุณหลิวมีใครในใจหรือยังครับถ้าคุณหลิวยังไม่มีใครในใจเนี่ยผมขอเป็นคนดูแลคุณหลิวได้ไหมครับนะครับคุณหลิวหลิวขอบคุณคุณวินนะคะที่อยากดูแลหลิวแต่หลิวคิดว่าหลิวคงไม่คู่ควรกับคุณวินหลิวขอตัวนะคุณหลิวหลิวครับ